ท่านพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกที่เคารพและนับถือทุกรูปขอเจริญพรท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลประธานอำนวยการพลเอกมังกรโคสินเสนีประธานจัดงานและคุณจิ้งพิพัฒน์เวชประธานฝ่ายคฤหัสถ์รวมทั้งท่านสาธุชนท่านผู้เข้ารับรางวัลทุกคนในวันนี้เราได้มาประชุมร่วมกันในโอกาสที่ใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาและเป็นวันมาฆบูชาที่มีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะหลายท่านได้เข้ารับประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมซึ่งจะจัดพิธีขึ้นในบ่ายวันนี้โดยปรารภการทำกิจกรรมในฐานะผู้นำทางศีลธรรมของผู้เข้ารับรางวัลและในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างกลุ่มของผู้จะได้ขับเคลื่อนในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้นำศีลธรรมทั้งหลายจะได้มาช่วยส่งเสริมกิจการเหล่านี้ซึ่งในทางปฏิบัติท่านทั้งหลายก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าการตั้งชื่อรางวัลว่าเสาอโศกผู้นำศีลธรรมมีนัยยะที่เกี่ยวข้องกับผู้นำทางศีลธรรมฝ่ายคฤหัสถ์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตคือพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชท่านได้เป็นผู้นำในการส่งเสริมศีลธรรมอย่างไรบ้างจนเป็นต้นแบบของผู้นำที่ทั่วโลกที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยต้องการถือเป็นแนวปฏิบัติพระเจ้าอโศกมหาราชครองแผ่นดินในชมพูทวีปเมื่อพ.ศ.200เศษก็คือ 2,300 ปีผ่านมาแล้วกิจกรรมที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทำเพื่อการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามีนัยยะที่ยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบในหลายประการโดยสรุปก็คือทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ประทานเอาไว้ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าพระองค์สามารถปรินิพพานคือดับได้เพราะพุทธบริษัทมีความสามารถบริบูรณ์ในสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือศึกษาธรรมะจนมีความรู้แตกฉานเป็นพหูสูตรเรื่องที่สองปฏิบัติตามธรรมะที่ศึกษานั้นเรื่องที่สามเผยแผ่ประกาศธรรมะที่ศึกษาและปฏิบัติและเรื่องสิทธิ์สุดท้ายเรื่องที่สี่อุปถัมภ์บำรุงคุ้มครองพระพุทธศาสนาสามารถข่มขีปรัปปวาสที่มาว่าร้ายหรือโจมตีพระพุทธศาสนาได้วันนี้ที่เรามาพูดกันเรื่องสถานการณ์พระพุทธศาสนา
ก็เพื่อดูว่าเป็นไปเพื่อเอื้ออำนวยต่อเรื่องทั้งสี่แค่ไหนเพียงไรการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยดีทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างไรเรานำธรรมะคำสอนนั้นมาปฏิบัติแค่ไหนเพียงไรได้มีการประกาศเผยแผ่ด้วยวิธีการเดิมและวิธีการใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในยุคดิจิตอลแค่ไหนเพียงไรและเมื่อเกิดปัญหาต่อสถาบันพระพุทธศาสนาเราได้ออกมาปกป้องคุ้มครองอุปถัมภ์พระพุทธศาสนากันแค่ไหนเพียงไรพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นมหาราชชาวพุทธต้นแบบในการดำเนินการกระทำใน4ประการพระองค์ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะและอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาที่ว่าทรงศึกษาธรรมะก็เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ยกทัพรวบรวมแผ่นดินอินเดียในชมพูทวีปให้เป็นหนึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอินเดียเราคงทราบดีว่าในสมัยพระพุทธเจ้านั้นอินเดียแตกออกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยเป็นแคว้นมากมายหลายแคว้นแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้200กว่าปีพระเจ้าอโศกได้รวบรวมอินเดียให้เป็นประเทศเดียวมีพื้นที่ยิ่งใหญ่กว่าอินเดียในปัจจุบันเพราะรวมทั้งอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานจนกระทั่งบังคลาเทศเป็นอาณาจักรของพระเจ้าอโศกมหาราชเกิดขึ้นไล่ๆกับในประเทศจีนจินซีฮ่องเต้ก็รวบรวมแคว้นหรือก๊กต่างๆเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นปรากฏการณ์ของโลกไล่ๆกันเมื่อพระเจ้าอโศกได้รวบรวมแผ่นดินอินเดียชมพูทวีปเป็นหนึ่งมีทรัพย์มีอำนาจมีเกียรติอันยิ่งใหญ่คำถามที่เกิดขึ้นในใจของพระเจ้าอโศกก็คือต่อไปนี้จะทำอะไรยศทรัพย์อำนาจมีหมดแล้วเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ทำอะไรต่อไปพระเจ้าอโศกจึงได้ไปเข้าสนทนาธรรมกับผู้นำศาสนาทั้งหลายถึงเวลาศึกษาธรรมะเมื่อไปสนทนาศึกษาธรรมะในที่สุดก็มาศรัทธาพระพุทธศาสนาเมื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระเจ้าอโศกยุติสงครามการลุกรานดินแดนใกล้เคียงเปลี่ยนนโยบายจากสงครามวิชัยเอาชนะด้วยความรุนแรงเป็นธรรมวิชัยเอาชนะด้วยธรรมะแทนที่จะส่งกองทัพไปยึดบ้านเมืองอื่นพระเจ้าอโศกส่งทูตคารวาสเนี่ยไปผูกสัมพันธไมตรีส่งสมณทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างที่เรารู้กันดีว่า9สายหนึ่งใน9สายนั้นมาดินแดนสุวรรณภูมิก็คือที่เป็นประเทศไทยนี้และเราก็บอกว่าอยู่นครปฐมนี่แหละเนี่ยจังหวัดเนี้ยโยงกับพระเจ้าอโศกเลยนะพูดให้โยงจนได้เมื่อพระโสณอุตระหนึ่งในเก้าสายเนี่ยมาที่สุวรรณภูมิก็มาที่นครปฐมปฐมก็คือแห่งแรกในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเราจัดงานนี้ก็เชื่อมเลยนะกับพระเจ้าอโศกและมอบรางวัลสาวอโศกผู้นำศีลธรรมพระเจ้าอโศกทำอะไรอีกเปลี่ยนจากสงครามวิชัยเป็นธรรมวิชัยเอาชนะโดยธรรมปฏิบัติธรรมอย่างไรเมื่อพระเจ้าอโศกขึ้นครองราชประกาศอภัยทานไม่มีการฆ่าสัตว์บูชายัญในดินแดนของข้าพเจ้าไม่มีการออกไปที่เราเรียกกันว่าเข้าป่าล่าสัตว์พระเจ้าอโศกปกติพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนจะมีเกมกีฬากรีธาเนี่ยออกล่าสัตว์ยิงคล้ายๆกับทุ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเสือดงเสือดำน่ะมันเป็นเกมกีฬาของผู้มีอำนาจไม่ว่าจะอำนาจเงินหรืออำนาจทางการเมืองพระเจ้าอโศกบอกต่อไปนี้ไม่มีการเข้าป่าล่าสัตว์เพราะเวลาเข้าป่าล่าสัตว์นี่ไปเป็นขบวนนะผู้ติดตามผู้ตามเสด็จในประเทศไทยในเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยพระพานวสาก็ไปล่าสัตว์ที่สุพรรณน่ะจนพ่อขุนแผนเพราะต้อนสัตว์ไม่ได้หรืออะไรถูกฆ่ามันเป็นเรื่องที่ทำกันมาพระเจ้าอโศกบอกว่าต่อไปนี้ถ้าใครจะตามเสด็จขบวนของเราไม่ใช่ออกไปเข้าป่าล่าสัตว์แต่ให้เป็นธรรมยาตราจาริกแสวงบุญเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมมีสังเวชนียสถานเกี่ยวกับพุทธเจ้าที่ไหนไปที่นั่นนำขบวนธรรมยาตราไปที่ประสูตรตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาปรินิพพานของพุทธเจ้าไปถึงพุทธคยาปักเสาเลยเสาศิลากลมๆเลยนะตรงหัวเสามีรูปราชสีสิงโตหันหลังเข้าหากันสี่ทิศอยากจะรู้ว่าเสานี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวตอนรับตอนเย็นเนี่ยนะตอนบ่ายนี่แหละนั่นคือเสาอโศกพระเจ้าอโศกให้ปักเสาในสถานที่สำคัญว่าตรงนี้ประสูตรนี่ตรัสรู้นี่ปรินิพพานจึงเป็นเหตุให้ชาวพุทธทุกวันนี้เนี่ยสามารถชี้ได้เลยพุทธเจ้าประสูตรตรงไหนตรัสรู้ตรงไหนเพราะอะไรเหตุการณ์ผ่านมา 2,500 ปีเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานแสดงไว้เนี่ยไม่มีใครรู้เหตุเกิดในประเทศไทยเรายังไม่เคยรู้เลยถ้าเรามีหลักฐานทางโบราณคดีแค่ไม่กี่ร้อยปีแต่ชาวพุทธในโลกนี้โชคดีที่พระเจ้าอโศกปักเสาแสดงหลักฐานไว้ให้นี่คือคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ในเชิงประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเพราะพระองค์ถือกำเนิดหลังพระเจ้าแค่200กว่าปีจึงเป็นหลักฐานที่สำคัญที่เราคนไทยไปจาริกแสวงบุญในอินเดียทุกวันนี้และไม่ได้ปักเสาอโศกเพื่อแสดงสถานที่สำคัญอย่างเดียวพระเจ้าอโศกยังให้สลักเสาศิลาจารึกทั่วอินเดียชมพูทวีปในสมัยนั้นแล้วเขียนธรรมะลงในศิลาจารึกสอนธรรมะแก่ประชาชนพระสงฆ์นี้ก่อนจึงทำให้คนในสมัยนี้เนี่ยอ่านศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกซึ่งยังอยู่รู้หมดเลยว่าพระเจ้าอโศกทำอะไรที่ไหนสอนว่าอย่างไร
มาจากศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่แหละตัวสองตัวแปลทั้งเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยทุกคนสามารถอ่านได้นะหนึ่งในศิลาจารึกที่พระเจ้าอโศกได้จารึกไว้ถามท่านตั้งเขียนจารึกไว้อย่างนี้ว่าเกียรติอำนาจทรัพย์มีเพื่ออะไรทรงตอบเองยศทรัพย์อำนาจจะไม่มีความหมายต่อพระองค์เลยถ้าไม่ใช้เพื่อการประกาศธรรมะมีเงินมีทองมีอำนาจวาสนาแต่เอาไปบริโภคไปใช้ในตนเองหมู่ญาติมันก็แค่นั้นพระเจ้าอโศกแสวงหาอำนาจได้อำนาจมาใช้อำนาจนั้นในการเผยแผ่ธรรมะในการประกาศพระศาสนาไม่ได้หมายความว่าเงินทองทรัพย์สินอำนาจไม่มีประโยชน์บางทีเป็นโทษมันฆ่าตัวผู้หลงอำนาจแต่ถ้าผู้มีอำนาจนั้นไม่ว่าจะเป็นเกียรติเป็นอำนาจเป็นยศใช้เป็นฐานในการประกาศธรรมะเผยแผ่ธรรมะอำนาจนั้นเป็นคุณทรัพย์นั้นเป็นคุณพระเจ้าอโศกได้วางแนวปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาบริษัทไว้อย่างนี้ทำงานหาเงินมียศมีอำนาจมาอุปถัมภ์บำรุงประกาศพระศาสนาอย่าไปนอนเกาะจนตายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือมีอำนาจแต่ไม่ได้ใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศีลธรรมเพราะฉะนั้นจึงเป็นต้นแบบของธรรมราชาทั่วโลกพระมหากษัตริย์ในประเทศที่พุทธศาสนาพุทธศาสนาพอขึ้นครองราชจะประกาศตนเองเป็นอโศกมหาราชถือนโยบายเดียวกันเป็นธรรมราชาในญี่ปุ่นพระเจ้าโชโตกุของญี่ปุ่นในสมัยโบราณเขียนรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นในสมัยโบราณโดยธรรมะเข้าไปพระเจ้าโชโตกุจักรพรรดิโชโตกุประกาศตนเองเป็นอโศกแห่งญี่ปุ่นในประเทศไทยเมื่อสถาปนาสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินเรียกพระองค์เองว่าธรรมราชาพระมหาธรรมราชาลิไทยพระราชนิพนธ์คำสอนธรรมะเช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกเรารู้จักกันในนามว่าไตรภูมิพระร่วงดำเนินตามพระราชจริยวัตรของพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อ70ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ที่9เสด็จขึ้นครองราชได้ประกาศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามการขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแผ่นดินมีอำนาจแต่ไม่ใช่เพื่อตนเองเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกก็ถือตามคติของธรรมราชาที่พระเจ้าอโศกได้วางรากฐานเอาไว้ผู้นำทางศาสนาทางศีลธรรมดำเนินตามพระราชจริยวัตรของพระเจ้าอโศกมหาราช
ดังกล่าวมาจนเรานำพาพระพุทธศาสนามาถึงยุคปัจจุบันตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10มาจนถึงพวกเราชาวพุทธทั่วไปก็ดำเนินตามแนวนั้นมาจนถึงวันนี้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทย 4.0 สถานการณ์การศึกษาปฏิบัติเผยแผ่อุปถัมภ์คุ้มครองพุทธศาสนาเป็นอย่างไรหลายท่านอาจจะยังไม่ชัดคำว่าประเทศไทย 4.0 คืออะไรประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลเป็นแบบในการพัฒนาประเทศจากนี้ไปที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศโดยตัดตอนจากคำประกาศของธนาคารโลก World Bank เมื่อปี2554 6ปีมาแล้วเป็นจุดเริ่มของ Thailand 4.0 ในปี2554ธนาคารโลกได้ประกาศเลื่อนอันดับการพัฒนาของประเทศไทยให้สูงขึ้นธนาคารโลกได้แบ่งอันดับการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกนี้เป็น4กลุ่มกลุ่มต่ำสุดยากจนสุดเรียกว่าประเทศมีรายได้ต่ำ low income countriesเช่นเอธิโอเปียเนี่ยสูงขึ้นมาเรียกว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลางรายได้ต่ำนะแล้วก็สูงขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับล่าง lower middle income countries ในกลุ่มนี้คือประเทศเพื่อนบ้านเราลาวกัมพูชาเมียนมาส่วนใหญ่ในอาเซียนอยู่ในกลุ่ม lower middle income countries ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้มาจนถึงปี2554ธนาคารโลกก็ประกาศเลื่อนอันดับความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไปชั้นที่สูงขึ้นเรียกว่า higher middle income countriesประเทศมีรายได้ปานกลางระดับสูงในกลุ่มนี้คือไทยใกล้บ้านเรามาเลเซียในอาเซียนมีแค่2ประเทศพอประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้เราก็มองสูงขึ้นไปว่าจะขอยกระดับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่ธนาคารโลกบอกว่าแค่ที่เป็นมาถึงขั้นนี้ก็อัศจรรย์แล้วในชั่วเจเนเรชันเดียวรุ่นคนรุ่นเดียวประเทศไทยสามารถยกระดับจากมีรายได้น้อยรายได้ต่ำรายได้ปานกลางระดับล่างขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงในชั่วอายุคนเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และคำว่าชั่วอายุคนก็คือช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงนำประเทศขึ้นมาอยู่ระดับนี้และต่อไปนี้เราก็มองว่าในรัชสมัยปัจจุบันเราจะผลักขับเคลื่อนยกประเทศขึ้นไปสู่ชั้นที่หนึ่งเรียกว่า high income country ประเทศที่มีรายได้สูงกลุ่มที่อยู่ในประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้คือในอาเซียนมีประเทศเดียวสิงคโปร์เกาหลีใต้อยู่ในกลุ่มนี้ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกาตอนนี้ประเทศไทยจะยกตัวเองขึ้นไปสู่ชั้นหนึ่งประเทศมีรายได้สูงตั้งเป้าไว้ว่า20ปีข้างหน้าจะไปถึงให้ได้เพราะฉะนั้นขยันหายใจเข้าไว้20ปีพบกันชั้นหนึ่งแล้วทำอย่างไรจึงจะยกประเทศไทยไปสู่ชั้นหนึ่งประเทศมีรายได้สูงตอบว่าโดยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทย 4.0 เนี่ยเป็นโมเดลสำหรับประเทศไทยยกประเทศขึ้นไปตรงนั้นก่อนที่จะไปว่าทำอย่างไรและพุทธศาสนาจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมีอีกรายงานหนึ่งของธนาคารโลก World Bank ออกประกาศรายงานรีพอร์ตมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว3เดือนที่ผ่านมายกย่องประเทศไทยอีกยกย่องประเทศไทยว่าประสบความสำเร็จก้าวหน้าในการพัฒนาเช่นเดียวกับมาเลเซียยกตัวอย่างสองประเทศเท่านั้นมาเลเซียกับไทยนี่ประสบความสำเร็จในบรรดาประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกสามารถพัฒนาในรอบ20ปีเนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยนะทำตั้งแต่อาจจะ15ปีสามารถขจัดความยากจนของคนในชาติตั้งแต่ปี2002ถึง2015คศนะเราสามารถเลื่อนระดับคนไทยให้พ้นเส้นแบ่งความยากจนสหประชาชาติจัดคนยากจนในโลกนี้ออกเป็น2กลุ่มจนที่สุดเขาเรียกว่าจนที่สุด extreme poor เนี่ยกลุ่มหนึ่งแล้วก็จนพอประมาณ moderate poor ไม่ทราบว่ามีบ้างเปล่าแถวนี้ไม่มีแล้วประเทศไทยไม่มีสองกลุ่มนี้แล้วในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเรากระจัดความยากจนไม่มีคนที่เอาว่าอย่างนี้นะextreme poor เนี่ยจนที่สุดนี่มีรายได้ต่อวันเท่าไหร่รู้ไหมสหประชาชาติเขาจัดไว้24บาทใครที่มีเงินติดกระเป๋ามีรายได้วันละ24บาทนี่อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ใช่คนที่ภรรยาให้ไปทำงาน20บาทนะคนละกลุ่มนะมีรายได้ต่อวันไปทำบุญที่วัดเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาหยอดกันเท่าไหร่อย่างน้อย20บาทนะแต่ประเทศหลายประเทศในโลกนี้เนี่ยอยู่ด้วยรายได้วันละ24บาทนี่จนที่สุดท่านปรากฏว่ากลุ่มนี้ประเทศไทยไม่มีสูงขึ้นมากว่านั้นเรียกว่าจนปานกลางเราก็ไม่มีสูงขึ้นมาเขาเรียกว่าเสี่ยงที่จะจนคือพ้นความยากจนแต่ล่อแร่นะเกิดน้ำท่วมทีจนเหมือนเดิมอีกแล้วฉะนั้นกลุ่มนี้คนไทยอยู่ในกลุ่มนี้ 10% สูงขึ้นมาอีกเรียกว่า economically secure มั่นคงในทางเศรษฐกิจไม่จนอีกแล้วคนไทยทั้งประเทศธนาคารโลกบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้ 50% ครึ่งประเทศเพราะฉะนั้นสงสัยเหมือนกันว่าไอ้ที่ไปจดทะเบียน10ล้านเนี่ยนะมันอยู่กลุ่มไหนแน่นะตามธนาคารโลกเนี่ยทีนี้กลุ่มที่เรียกว่าพ้นเขตมีความมั่นคงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าชนชั้นกลางmiddle class
เรามีคนชั้นกลางอยู่ในประเทศไทยเนี่ย 34% ตามที่ธนาคารโลกจัดเพราะฉะนั้น1ใน3ของคนไทยเนี่ยเป็นชนชั้นกลางคำถามเมื่อเราขึ้นไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเราต้องยกคนชั้นกลางให้สูงตามไปด้วยมาเลเซียตอนนี้นำหน้าเรามีชนชั้นกลาง 60% ประเทศไทยมีชนชั้นกลาง 34% แต่เขาถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันทีนี้ในจำนวนที่ว่าเนี่ยชนชั้นกลางและคนที่มีเศรษฐกิจมั่นคงเนี่ยรวมกันแล้ว 80% ของคนในประเทศคนไทยเนี่ยนะพ้นความยากจนฉะนั้นจึงถือได้ว่าประเทศไทยเนี่ยได้สามารถพัฒนามาสู่จุดนี้ได้โดยกระบวนการที่เรียกกันว่าอะไรสิ่งที่เราจะต้องมองต่อไปข้างหน้าเนี่ยถามว่าในเมื่อความเป็นจริงเนี่ยนะคนไทยที่เป็นชนชั้นกลางมีแค่ 30% อีก 70% เนี่ยต่ำกว่านั้นแล้วเขาจะอยู่ด้วยระบบเศรษฐกิจอะไรจะวิ่งนำหน้าโดยระบบยุคดิจิตอลเอาคำสอนในทางศาสนาพาคนชั้นกลางขึ้นไปข้างบนนั่นเหรอแล้วคนอีก 70% ทำอะไรท่านเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียเราหนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังมีความหมายดูแลคนอีก 60-70% ถ้าเขาไม่สามารถจะขึ้นเป็นชนชั้นกลางได้เราจะไปกระตุ้นให้เขาบริโภคกระตุ้นให้เขาโลภแล้วในที่สุดเป็นหนี้เป็นสินตกลงไปอีกหรือยังไรธรรมะจะต้องเข้ามาตรงนี้ถามว่าสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9ได้ทำไว้ที่เรียกว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยโดยเอาประมวลคำสอนทางพุทธศาสนามาให้เนี่ยเราทิ้งไม่ได้สรุปไว้4คำ4ประโยคสิ่งที่พระองค์ทำมาตลอดพระชนชีพเนี่ยเราจะต้องรักษาและสืบต่อดูแลคนอีก 60-70% ของประเทศโดยผสมกับธรรมะในพุทธศาสนาเราเรียกกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือปรัชญาเศรษฐกิจที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางข้อที่1ที่ขาดต้องเติมให้เต็มข้อ2ที่เต็มให้รู้จักพอ3ที่พอให้รู้จักแบ่ง4ที่แบ่งต้องให้เป็นธรรมถ้าเราเอาธรรมะในพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ขับเคลื่อนประเทศเราจะไปได้สวยอย่าไปทิ้งตรงนั้นขาดเติมให้เต็มอย่างไรพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9มีโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อเติมให้เต็มเนี่ย 4,000 กว่าโครงการตลอดรัชกาลของพระองค์แก้ปัญหา3เรื่องโง่จนเจ็บคนโง่ไม่มีงานทำก็จนจนก็เจ็บสุขภาพไม่ดีก็IQ ก็ต่ำมันก็เป็นวัฏจักรโครงการในพระราชดำริของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนเป็นส่วนใหญ่เรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเราต้องทำต่อไปดูแลประชาชนของเราต่อไปพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยดูแลประชาชนงานของคณะสงฆ์มี6ด้านปกครองสาธารณศึกษาศึกษาสงเคราะห์เผยแผ่สันอุปการสาธารณสงเคราะห์เมื่อโง่เราต้องให้ศึกษาสงเคราะห์พระสงฆ์หลายรูปที่ได้รางวัลนี่มาจากงานศึกษาสงเคราะห์ที่จน
สาธารณสงเคราะห์เป็นงานของคณะสงฆ์อยู่ในพรบพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505งาน6ด้านเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ยกย่องผู้นำที่เป็นพระสงฆ์นี่คืองานเหล่านี้ด้วยการศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์ต้องทำต่อไปในยุคนี้เมื่อเศรษฐกิจดีโดยรวมพ้นความยากจนคนทำบุญมากขึ้นเงินที่มากที่มากองอยู่ที่วัดเนี่ยถามว่าพระคุณเจ้าใช้ทำอะไรถ้ากองอยู่เฉยๆฝ่ายปฏิรูปเขาก็จะมาตรวจแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำบัญชีต้องทำบัญชีตามที่กำหนดอ่ะรายได้โยมบริจาคเข้าวัดพระคุณเจ้าโปรดทราบต่อไปไม่ต้องมีอนุโมทนาบัตรไม่ต้องมีใบเสร็จใช้ระบบออนไลน์ใครที่บริจาคเข้าวัดเนี่ยนะวัดก็จะเข้าไปในออนไลน์แจ้งไปถึงกรมสรรพากรเวลาลดหย่อนภาษีไม่ต้องอนุโมทนาบัตรเพราะกรมสรรพากรเนี่ยทราบแล้วตอนนี้นำร่องอยู่39วัดเสร็จเมื่อไหร่ใช้ทั่วประเทศใครทำบุญที่ไหนรู้หมดฟอกเงินรู้หมดยุคไทยแลนด์ 4.0 วัดไหนรวยก็รู้หมดนะเก็บเอาไว้ทำอะไรท่านมาทำงานศึกษาสงเคราะห์ทำงานสาธารณสงเคราะห์พัฒนาประเทศแล้วศาสนาก็จะไปด้วยกันหลวงพ่อคูณเนี่ยทำไมคนชอบเอาเงินไปถวายท่านน่ะถวาย200รับไว้100อีก100เก็บไว้ไปแทงหวยเลขเพราะฉะนั้นพระอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยอยากให้มีเยอะๆวัดอย่างนั้นให้มีเยอะๆในยุคนี้มิฉะนั้นก็จะต้องมาถูกตรวจสอบกันแล้วเก็บเอาไว้ทำอะไรในเรื่องเหล่านี้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยนะท่านเมื่อเราพัฒนาประเทศต้องมีหลักธรรมะหนึ่งขาดเติมให้เต็มสองเต็มให้รู้จักพอคำสอนเรื่องคำว่าพอเรื่องพอใจในสิ่งที่มีท่านหมายถึงตอนบริโภคใช้สอยสันโดษไม่ได้ใช้ตอนทำงานทำงานทำให้เต็มที่ทำความดีห้ามสันโดษห้ามพอใจกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆห้ามมีธรรมสันโดษแต่วัตถุสันโดษมีได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเพราะไม่สันโดษในการทำความดีบำเพ็ญบารมีนี่ไม่เคยหยุดเลยนะและพระชาติสุดท้ายออกผนวดนี่เขาเชิญให้เป็นเจ้าสำนักร่วมกับอาราระดาบทอุทกดาบทไม่เป็นต้องแสวงหาโพธิญาณต่อไปไม่สันโดษในการทำความดีเพราะฉะนั้นในการที่จะช่วยชาวบ้านทำความดีชาวพุทธเราสอนเยอะๆแต่ในการบริโภคต้องพอเพียงในการทำความดีต้องไม่พอเพียงไม่ใช่ได้รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมพอแล้วไม่ทำต่อไม่ใช่ต้องเป็นจุดกระตุ้นให้ทำความดีไม่รู้จบขาดเติมให้เต็มเต็มให้รู้จักพอพอให้รู้จักแบ่งแบ่งเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชมีอำนาจมียศมีอะไรต่างเพื่ออะไรเพื่อทำประโยชน์แก่ประชาชนเหมือนรัชกาลที่9ประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเป็นใหญ่คำสอนในพุทธศาสนาต้องเป็นไปเพื่อการนี้พอให้รู้จักแบ่งแบ่งต้องให้เป็นธรรมเรายกประเทศของเราขึ้นไปสู่การพัฒนาแต่ระวังอย่าให้รวยกระจุกจนกระจาย
ความมั่งคั่งความสิทธิอะไรต่างต้องกระจายให้ทั่วถึงด้วยธรรมะในพระพุทธศาสนาที่พระคุณเจ้าต้องช่วยกันเทศช่วยกันสอนในเรื่องสังฆวัตถุทานโอบอ้อมอารีปิยวาจาวจีไพเราะอัตถจริยาสงเคราะห์ประชาชนสมานัตตาวางตนพอดีร่วมสุขร่วมทุกข์ต้องเอามาใช้ต่อไปเพราะอะไรทานคือการให้ช่วยเติมให้เต็มในที่ขาดปิยวาจาช่วยสอนให้รู้จักพอเพียงอย่างถูกต้องอย่าพอใจกับการทำความดีแต่พอใจในการบริโภคข้อ3อัตถจริยาแบ่งปันในรัชกาลปัจจุบันพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรออกมาทำอัตถจริยาเราเรียกว่าจิตอาสาจิตอาสาทุกวันนี้เนี่ยมันต้องทำมาจากจิตวิญญาณจิตใจผู้นำศีลธรรมคือผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความเต็มใจและสุดท้ายสมานัตตาร่วมสุขร่วมทุกข์มีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมเสพนั่นก็คือมีความเป็นธรรมแบ่งปันอย่างเป็นธรรมคนไทยด้วยกันต้องเจริญด้วยกันไม่เรียกว่าไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีความสามัคคีปรองดองอัตตานังอุปมังกัตตวาเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรเบียดเบียนกันมีแต่ให้เราอยากให้เขาปฏิบัติต่อเราอย่างไรเราก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นคือความเป็นธรรมแฟร์เขาเรียกสมานัตตาสรุปแล้วรัชกาลที่9ทรงทำสังฆวัตถุ4ทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาเรียกว่าขาดเติมให้เต็มให้รู้จักพอให้รู้จักแบ่งให้เป็นธรรมอย่างสมานัตตารัชกาลที่10ทรงเน้นอัตถจริยาจิตอาสาเราเป็นผู้นำศีลธรรมจะต้องรู้ว่าโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาส่วนไหนอย่างไรอยู่ในธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะอุปถัมภ์คุ้มครองพุทธศาสนาโดยเฉพาะอุปถัมภ์โดยเฉพาะเผยแผ่ธรรมะในยุคดิจิทัลสื่อต่างๆควรจะให้ไวในทางสร้างสรรค์ให้ไวกว่าในทางทำลายต้องแข่งกันและอุปถัมภ์คุ้มครองปกป้องพุทธศาสนาออกมาพูดกันเยอะๆมาเผยแผ่ธรรมะมาอธิบายคุณค่าของธรรมะและให้กำลังใจซึ่งกันและกันการมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำทางศีลธรรมก็อยู่ตรงนี้ท่านให้กำลังใจแก่คนทำความดีเพื่อเขาจะได้ทำความดียิ่งขึ้นไปเพื่อพระศาสนาก็เป็นการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งจึงขออนุโมทนาท่านผู้เป็นกรรมการคัดสรรผู้จัดการแจกรางวัลเพื่อมีการประทานรางวัลในบ่ายนี้โดยเฉพาะท่านประธานคือท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลและคณะขออนุโมทนาและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปโดยเฉพาะอนุภาพแห่งหลวงพ่อพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์องค์พระประธานแห่งพุทธมณฑลจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านผู้รับรางวัลผู้สนับสนุนผู้จัดกิจการทั้งปวงจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัทวันตรายทั้งปวงสมบูรณ์ในลาภยศสุขสรรเสริญทุกทิพาราตรีการประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความประสงค์นั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการตลอดกาลและนานเทอญ